สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะพอดีไปอ่านคอมเมนต์มาก็ผมกำลังจะทำคลิปนี้พอดีแล้วก็มีคนถามบอกว่าพี่ครับมีวิธีการฝึกมือขวานะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำให้เห็นกันชัดๆกับมือขวาที่ผมใช้มาตลอดชีวิตแล้วก็ฝึกมันมาร่วมๆเกือบ2ปีนะเมื่อหลาย10-20ปีที่แล้วนะที่ผมไปกลับไปฝึกมาเทคนิคในการใช้มือขวาเนี่ยก็มีหลายศาสตร์หลายคนที่ได้แนะนำแล้วก็วิธีฝึกนะหลายคนก็บอกว่าจับปิ๊กอย่างนี้หมุนอย่างนี้จับปิ๊กอย่างนี้ดีดอย่างนี้จับปิ๊กอย่างนี้แล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไดนามิกหรือการเคลื่อนที่ของมือขวาต้องให้ดูสมูทแล้วก็ดูไม่เกร็งจนเกินไปนะครับเราจึงเห็นคนที่เล่นบ่อยๆอย่างอิงเวย์ไมเคิลแองเจโลกิโก้นะครับหรือแม้กระทั่งกีตาร์ไอดอลอะไรต่างๆหลายๆคนในเมืองไทยก็มีแล้วก็มีเวลาเขาดีดนะฮะมือขวาเขาเนี่ยเขาจะดูเหมือนเคลื่อนไหวนิดเดียวเองแต่ทำไมโอ้โหมันแบบเสียงมันมาแบบอื้อหืออลังการแล้วไวปิ๊ดเป็นจรวดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะแยกวิธีการดีดนะครับผมจะถ่ายทอดให้ตั้งแต่วิธีการดีดธรรมดาเป็นซิงเกิลโน้ตวิธีการดีดแบบอัลเทอร์เนทปั่นวิธีการดีดแบบหมุนปิ๊กนะครับแล้ววิธีการดีดแบบไฮบริดปิกกิ้งนะครับแล้วจะรวมไปจนถึงวิธีการเขาเรียกเดี๋ยวนะผมปรับเสียงแป๊บนึงการเล่นแบบอย่างนี้คือการเล่นแบบใช้มือขวาเป็นสแลปนะครับดีดเล่นเทคนิคแบบสแลปตกอะไรพวกนี้ครับการทั้งสแลปทั้งเกี่ยวนะก็เดี๋ยวจะบอกให้ทั้งหมดนะครับอันดับแรกเนี่ยการจับปิ๊กเนี่ยให้เห็นกันชัดๆนะก็จะออกมาอยู่หลังนิ้วโป้งนะลักษณะหัวปิ๊กก็จะออกมาเหมือนแทนปลายนิ้วอย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่ใช้ปิ๊กก็ใช้ปลายนิ้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะแล้วแต่นะใครจะแบมือหงายมืออย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะให้กำอย่างนี้แล้วมีทริคอันหนึ่งที่ผมซ่อนไว้ไม่มีใครเห็นนะครับก็คือนิ้วนางเนี่ยหรือนิ้วกลางที่เหลือเนี่ยหรือนิ้วก้อยที่เหลือเนี่ยผมจะไม่พยายามจะมาเกาะไว้อย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้นะผมจะเกี่ยวสายไปข้างล่างอย่างนี้นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะนี่คือเรารักษาพิติของการเล่นเดี๋ยวพอเทคนิคนะผมจะไม่เล่นกีตาร์ดังนะนะครับเมื่อผมเอาเกี่ยวซ่อนไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เก็บเสียงรบกวนไปด้วยเหมือนเวลาเราเล่นข้างบนเนี่ยนะเล็กอย่างก็ดีอย่างเวลาถ้าเป็นซิงเกิลคอยเราใส่ไฮเกนเนี่ยหรือดิสเสียงมันจะจี่ดังนะพอเราทัชไว้เนี่ยมันก็เหมือนแตะให้กราวมันลงตัวไปด้วยในตัวนะครับแต่ถ้าเป็นดิสไฮเกนแรงๆก็บางทีมันก็กิ้งก็ดังนะนะมันจะช่วยได้ฮะนะครับมาเริ่มกันเลยด้วยเทคนิคตัวเริ่มต้นนะครับที่เป็นเทคนิคของการดีดแบบซิงเกิลปิกนะครับซิงเกิลปิกเนี่ย
ก็คือผมจะบอกก่อนว่าคลิปเนี่ยผมจะทำให้ดูเป็นคลิปที่โพสต์ค้างไว้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคุณค่าคลิปหนึ่งที่ในส่วนตัวแล้วผมถ่ายทอดให้ทั้งหมดไม่มีห่วงไม่มีกักไว้นะครับก็คือเทคนิคในการบีบด้วยมือขวาทั้งหมดนะครับในทุกๆอย่างที่ผมทำเป็นนะครับอยากจะพูดไปเรื่อยๆนะครับซิงเกิลปิกผมจะสังเกตว่านิ้วของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้กับแบบนี้นะครับที่ผมทำนิ้วแบบนี้เพราะว่าผมต้องการนอนปิกให้มันทัชกับสายอย่างนี้นะฮะแล้วเวลาดีดแค่ดึงออกนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการดีดขวางนี้ดีดและดึงออกนะครับมันจึงเก็บเสียงรบกวนได้ทั้งหมดอีกครั้งประกอบกับสายล่างบางทีเราไม่จับไม่เล่นเนี่ยเราเอามือทัชไว้นะฮะนะถ้ามือใครเปียกๆชื้นๆอาจจะทำให้สายไปสดิบง่ายนะก็ทนหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามันจะไม่ขึ้นไหวอย่างนี้เยอะนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นการอะไรเนี้ยจิ้มเข้าจิ้มออกจิ้มเข้าจิ้มออกครับจิ้มเข้าก็คือเอาไปทัดสายไว้แล้วก็ดึงออกนะอย่างนี้จะไม่ใช้วิธีการดีดอย่างนี้นะหรืออย่างนี้นะฮะถึงแม้จะใช้เป็นวิธีการดีดแบบออโตเมตนะครับอย่างผมก็ยังต้องดึงออกขึ้นเฉียงๆอย่างนี้นะจะไม่น้อยครั้งนะบางครั้งก็มีบ้างนะที่เป็นลักษณะแบบอยู่ในช่องแกร็บระหว่างช่องว่างระหว่างสายก็คือมันมีช่องว่างให้เหลือแค่นี้นะครับแล้ววิธีดีดเนี่ยอย่าเกรงมากนะใช้วิธีเบาๆก่อนนี่ก็คือขยับแขนทั้งหมดนะเกรงข้อศอกเกรงข้อมือแล้วก็ใช้วิธีการอันนี้คือเรียกว่าสะบัดมันทั้งแขนเลยนะแต่วิธีนี้จะใช้วิธีเบาๆลากผ่านเบาๆฮะนะครับซิงเกิลโน้ตก็ดึงปิกออกจะเห็นว่ามือผมบางครั้งเป็นลักษณะเอียงองศาให้ขอบปิกโดนบางครั้งผมแบนคือทำนิ้วโป้งงอนๆอย่างนี้พอนิ้วโป้งงอนๆนี้หมายความว่าผมต้องการเสียงที่ค่อนข้างที่จะเคลียร์นิ่งนะครับก็จะใช้ปิกแบนๆแล้วจะไม่ให้เกิดการถูนะถ้าถูเนี่ยนะก็จะใช้ในกรณีกรณีหนึ่งก็คือต้องการเสียงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ต้องการเสียงที่นุ่มๆเนียนๆเป็นคำๆชัดเจนนี่คือการดีดมือขวาด้วยซิงเกิลโน้ตนะครับแล้ววิธีเก็บเสียงรบกวนน่ะผมก็จะบางทีเล่นข้างบนเนี่ยผมก็จะเอามือนี้ทัชไว้นะฮะเนี่ยฮะนะแล้วก็ฝ่ามือตัวนี้ก็จะปีสไลด์ดีพามนิ้วนิดๆนะครับนะฮะจะไม่ตายจนเดดนะครับบางครั้งเล่นเห็นไหมฟังออกไหมฮะมันสลับกันแล้วก็มือนี้ก็จะทัชอย่างนี้ไว้ยยิ่งต้องการความไหวยิ่งต้องเคลื่อนที่ให้มีระเบียบนะครับสำหรับมือขวาครับนะครับผ่านกันไปนะกับเทคนิคในการเล่นแบบซิงเกิลโน้ตผมก็จะงอนๆอย่างนี้ครับเพื่อให้ปิกมันแบนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเสียบลงไปอย่างนี้แล้วดึงออกนะครับมีเห็นชัดเจนนะฮะทั้งเสียบบนและเสียบล่างดึงออกมันจะช่วยเรื่องการสอบปิกกิ้งได้ดีด้วยThank you.
็คือมันใกล้กล้องนะเพราะนี่มันใกล้จะเช็ดบาร์เบอร์แขนเขินจะติดกล้องอยู่แล้วฮะจะเคลื่อนที่ลำบากนะครับนะซิงเกิลพิกกิ้งใส่เข้าไปสต็อปพิกกิ้งพวกนี้ดีดสายบนมือก็จะทัชไว้หรืองอเก็บไปข้างล่างนะฮะเก็บสายไว้อย่างนี้นะครับมือข้างนี้ท้องนิ้วก็จะนะท้องนิ้วเวลาจับหัวนิ้วก็จะชนสายบนไว้นะครับนะฮะตรงนี้อบานนี้กันเห็นชัดนะจับอย่างนี้นะฮะหลังอย่างนี้นะครับนะฮะเหมือนกันหมดทุกนิ้วเพราะฉะนั้นนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นนิ้วที่ทำงานมากกว่าปกติกว่านิ้วอื่นเพราะว่าจะมีหน้าที่ประคองสายไม่ให้มีเสียงรบกวนถึงแม้มีก็น้อยมันมีฮะนะก็ไม่มีเสียงออกมาเพราะว่าท้องนิ้วเราเกาะไว้เอาละมาวิธีที่2วิธีการดีดแบบ alternate picking alternate เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างสายมีสาย1กับสาย6เท่านั้นที่มันมีช่องว่างด้านบนเหลือเยอะนะครับก็กับช่องว่างด้านล่างเยอะก็คือไม่มีสายอีกแล้วนะเพราะแต่สายอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่ามันมีช่องว่างให้เรานิดนึงปัญหาของคนที่เล่น alternate picking แล้วมันไม่ไหวคือคุณออกแรงมากเกินไปจน over acting นะครับออกแรงไม่พอดีแล้วบังคับให้มันสั่นอยู่ระหว่างสายให้ได้จะเอียงปิกองศาให้ขอบมันโดนหรือจะใช้แบนๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับการเล่นแบบออโตเนตก็เหมือนกันนะครับเรายกมือขึ้นสายบนนิ้วพวกนี้ก็จะเก็บสายล่างเห็นไหมฮะแต่ไม่ใช่เก็บล็อกตายนะแบบทัดๆไว้เนี่ยนะฮะนะครับเอ้าจบไปสำหรับ alternate picking นะครับนะเห็นไหมฮะลองเบาๆให้เสียงมันสมูทที่สุดเสียงปลายปิกที่โดนเอาละวิธีที่3เขาเรียก economic picking เห็นไหมผมฮาหนึ่งก็คืออะไรนั่นเด็กเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์พี่เล็กคาร์บาวเขาบอกว่าดีดกีตาร์มันต้องดีดอย่างนี้นะนี่ดีดเนี่ยเขาดีดเขาก็ใช้นิ้วดีดไอเนี่ยเขาเรียกเขี่ยเอออ่ะถ้าใครจะเขี่ยก็เขี่ยใครจะดีดก็ดีดนะเอาที่ชอบใจนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นมุกตลกของนั่นเล็กคาร์บาวเขานะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้เทคนิคออโตเนตจะเห็นว่าผมใช้วิธีการเคลื่อนที่น้อยมากแต่ว่ามือมันก็ยังช่วยกันลักษณะแบบลีกาโต้เห็นไหมเทคนิคนี้ผมก็จะเอียงองศานิ้วโป้งเนี่ยฮะให้ขอบปิกมันโดนบ้างนิดๆจะไม่งอนอย่างนี้ถ้างอนอย่างนี้นั่นหมายความว่าผมกำลังใช้เทคนิคการดีดแบบซิงเกิลโน้ตหรือออลเทอร์เนทพิกกิ้งในแนวแบนของปิกนะครับอ
ครับครับการแบนปิกเอียงปิกในการเล่นแบบ alternate picking มีผลต่อเสียงนะฮะอันนี้จะชัดมากผมจะนิ้วโป้งก็จะงอนๆอย่างนี้ครับครับผมก็จะชอบใช้เทคนิคก่อนการอัลเทอร์เนทแบบปิกแบนๆอย่างนี้นะฮะทีนี้พูดต่อเนื่องถึงการใช้ปิกแบบอีโคโนมิกปิกกิ้งหรือที่เรียกว่าหมุนนะฮะมันจะใช้ร่วมกับนะครับนิ้วที่เป็นลีกาโต้หรือสวีปครับแขนเนี่ยแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยจะใช้ปลายนิ้วเนี่ยเป็นตัวควงปิกพวกสวีปปิกกิ้งก็จะใช้เทคนิคที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือจะฝึกที่จะลากผ่านนะครับครับแล้ววิธีการฝึกล่ะทำอย่างไรวิธีการฝึกก็นะฮะแล้วหรือลากจากตำแหน่งโพสิชันที่เป็นอาร์เพจิโอสักตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วการฝึกแบบอีโคโนมิกปิกเนี่ยมันจะมักจะมีโน้ตที่เน้นอย่างเช่นนิ้วก้อยนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า Economic Picking รวมไปจนถึงสวีปนะวิธีฝึกนะครับลองลากสักคอร์ดนึงนะครับนะฮะขาลงเนี่ยพยายามกวาดปิกลงไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการลากเป็นตรงนี้จะหมุนนิดๆเนี่ยขาขึ้นก็จะตวัดกลับอย่างนี้นะครับนะครับพอเข้าใจนะฮะEconomic Picking ฝึกอย่างนี้นะครับรวมจนถึงการดีแบบสายเดี่ยวๆด้วยการใช้เทคนิคแบบหมุนปิกแล้วมันจะนำพาให้ท่านไปสู่การเล่นที่เรียกว่า Economic Picking ก็คือสามารถหมุนควงเป็นวงกว้างได้
มันเวลาใช้เล่นในลิกหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ว่าคุณจะต้องมาควงปิ๊กอย่างเดียวนะครับบางทีมันใช้เป็นจังหวะบางจังหวะเป็นนะนี่คือเทคนิคอะไรซิงเกิลโน้ตนะครับบางครั้งการใช้ซิงเกิลโน้ตก็ยังสามารถเล่นในแบบอาร์เพจิโอได้นะครับนะครับครับควงปิ๊กเห็นชัดๆนะนะนิ้วนี้จะมีหน้าที่แกว่งอย่างนี้นิ้วนี้จะมีหน้าที่ควงไปควงกลับนะครับนะแล้วเทคนิคที่ซ่อนอยู่ไอเสียงปิ๊ดๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้วหนึ่งเทคนิคก็คือการดีแบบซิงเกิลปิ๊กอยากเสียงยาวก็ปล่อยอยากสั้นก็สต็อปนะครับก็จะง่ายสำหรับการสต็อปปิ๊กกิ้งสำหรับการเล่นเก็บเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเล่นลิฟต์เห็นไหมที่ผมบอกนิ้วนี้ก็อยู่โดนเบาๆนะครับนะครับ3อย่างนะฮะเอ้าอันอย่างต่อมาการทำเทคนิคที่เรียกว่ากัดปิ๊กการกัดปิ๊กคือดีดแล้วให้สายมันหลุดจากปิ๊กมาโดนผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นการจับที่มันพอดีนะครับของปิ๊กให้ความยาวโผล่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยฮะ 2-3 มิลนะหลังสันนิ้วด้านล่างของนิ้วโป้งเนี่ยโผล่มานี้ก็คือใช้แทนปลายนิ้วออกมานะครับอยู่ประมาณนี้ฮะพอดีดปุ๊บเนี่ยเม้มหงายนิ้วโป้งขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะดีดปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดมาโดนตรงนี้ทัชแบบอย่างว่องไวมันสามารถทำได้ทุกตัวไม่เลือกจุดไม่เลือกหยุดครับทำได้ทุกจุดนะอยู่ที่ความแรงบางจุดที่ฮาร์โมนิกมันออกมายากก็ต้องใช้น้ำหนักนิดนึงแล้วตำแหน่งการดีดก็มักจะอยู่ตรงเนี้ยขอบปิ๊กตัวกลางเนี่ยนะกับขอบปิ๊กตัวหน้านะครับตรงเนี้ยจะไม่ค่อยออกตรงเนี้ยจะออกดีขอบปิ๊กตัวนี้กับขอบปิ๊กตัวนี้แล้วถ้าเป็นฮัมบักกิ้งแล้วมันอยู่ตรงไหนต้องไปหาว่าฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างร่องเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นซิงเกิลคอยหรือมีปิ๊กอัพไหนที่มีซิงเกิลคอยมันก็จะอยู่ตำแหน่งกลางๆนี่นะนะนะดามทำได้ทั้งขึ้นทั้งลงถ้าดีดลงมันก็จะโดนตรงนี้ดีดขึ้นงัดขึ้นก็จะมาโดนตรงนี้นะครับนะฮะนะดีผิดตำแหน่งก็ไปเขาออกมาตรงนี้ปุ๊บเปี้ยงเลยนะครับไปลองทำกันดูฮะเล่นให้สนุกนะครับเอ้ามาเทคนิคต่อไปนะครับสำหรับการใช้มือขวาแล้วการเก็บเสียงรบกวนการใช้มือขวาร่วมกับเสียงปาล์มมิวส์ครับThank you.
จังหวะไหนอยากได้เสียงยาวก็ปล่อยหรือซ้ำแอทแทกยกออกนะครับนะครับเทคนิคมาหลายอย่างแล้วนะฮะสำหรับมือขวานะครับปัญหาอยู่ที่ว่ารู้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฝึกให้ได้ตามที่เห็นที่รู้เรื่องใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นมือขวาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แหมคนอยากจะรู้กันจังแต่รู้แล้วก็ไม่ไปฝึกตามนั้นอย่างจริงจังนะผมใช้เวลาพอสมควรเลยฮะที่จะฝึกไอ้พวกนี้ให้ผ่านนะมาอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ฟังก็คือเทคนิคการฝึกด้วยไฮบริดพิกกิ้งนะครับไฮบริดพิกกิ้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเกานะฮะเกากีตาร์นะสมมติว่าเป็นคอร์ดอย่างนี้นะนะครับก็จะใช้ในการถูกสอนให้เกากีตาร์นะเมื่อก่อนผมก็ถูกฝึกให้นิ้วนางเนี่ยอยู่ในสาย1 2 3นะครับนิ้วโป้งเนี่ยจะคุ้มตั้งแต่4สาย4 5 6นะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกให้บิดพิกกิ้งจึงให้ความรู้สึกเหมือนนะครับแล้วการดีดด้วยปลายนิ้วเนี่ยมันจะให้เสียงที่นวลนวลอุ่นๆกว่าการใช้พิกด้วยซ้ำเห็นไหมเห็นไหมสาวต่างกันเหมือนเราเกากีตาร์นะครับใครยังไม่ถนัดให้ลองไปฝึกเกากีตาร์เยอะๆหลังจากนั้นท่านก็เพียงแค่มาแย่นิ้วลงไปนะครับนะเห็นคนเขากำมันนี้ลำเท่เหลือเกินนะเนี่ยกำแล้วดีดแหมเท่เหลือเกินนะก็ไม่มีอะไรนะเทคนิคพวกนี้ก็แค่
แล้วก็ยังใช้สามารถใช้นิ้วคู่ให้เสียงมันออกมาค่อนข้างพร้อมกันมันก็จะได้ซาวแปลกกว่าที่เราจะไปดีดคู่อย่างนี้ฮะมันจะมีเหลื่อมของจังหวะเวลาของเสียงที่ออกมาถ้างี้มันออกมาพร้อมกันเลยนะครับใครยังไม่ถนัดเรื่องการใช้นิ้วอย่างนี้ก็ไปฝึกเกาดูตามที่ผมบอกนะแพทเทิร์นในการฝึกเกากีตาร์ก็มีเยอะแยะไปแล้วก็เทคนิคนั้นมาใช้กันมันเป็นเทคนิคของการใช้เล่นแบบกีตาร์อะคูสติกนะสมัยก่อนก็จะมีทัมปิกเสียบตรงนี้นะเหมือนมาชินของอเมริกาใช่ไหมเล่นเนี่ยโอ้โหหรือมือกีตาร์ที่เล่นสายเงี้ยก็จะมีทัมปิกอยู่อันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ดีไปอย่าพวกคันทรีพวกอะไรบลูส์อะไรเงี้ยชอบเล่นเงินรับนิ้วนี้ก็เกี่ยวช่วยไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือไฮบริดเขาเรียกไฮบริดที่คิมบ์เรียกซะเท่นะทำอย่างกับรถฮอนด้านะก็คือให้เสียงต่างกันนิดหน่อยก็คือความนุ่มของเสียงนะครับนี่คือลักษณะการเล่นแบบไฮบริดนะฮะใครไปฝึกเอานะครับอันนี้ก็คือผมแค่แนะนำให้ดูนะครับเอาอันต่อไปใกล้หมดแล้วนะเทคนิคอีกอันหนึ่งเรียกว่าการสแลปนะก็คือการตบลงไปอย่างนี้ก็ตบนะฮะตบด้วยนิ้วโป้งแล้วการตบก็มักจะตบลงบนตรงนี้ท้ายๆบาร์กีตาร์ท้ายๆเฟดเนี่ยให้เสียงมันมีความรู้สึกเหมือนเคาะแล้วนี้ก็จะเกี่ยวนะบางทีก็เห็นว่าเล่นแล้วมาโชว์นะโชว์เทพซะหน่อยเคาะลงไปนะครับแน่เป็นงั้นซึ่งพวกเนี้ยผมก็ไม่ค่อยนิยมนะขอเล่นธรรมดาๆให้มันดีๆแล้วก็ได้มาตรฐานก็พอแล้วนะฮะได้ซาวด์ผมชอบเล่นให้ตัวเองฟังเสียงที่ได้จากกีตาร์ฟังเสียงที่ได้จากการดีดฟังดีเสียงที่ได้จากเทคนิคไม่ชอบเล่นไปโชว์ให้ใครเท่าไหร่นะไม่จำเป็นต้องไปโชว์นะเล่นให้ตัวเองฟังแล้วมันเพราะนะเดี๋ยวคนมาได้ยินเข้ามันก็จะเพราะตามเราเองนะครับก็พูดด้วยความจริงใจแบบนี้นะใครอยากจะโชว์เทคนิคออกมาจี๊ดจ๋าจนผมว่าพรุ่งนี้มันก็หายไปคนก็ลืมแล้วนะครับขอบคุณมากไปฝึกกันฮะ